สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ดูพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2ไปแล้วเราจะมาเจอกับพาร์ทที่3คือฐานฟาร์มเงินโดยการฟาร์มเงินของผมเนี่ยจะใช้การฟาร์มผักแล้วก็มาทำสลัดทำพิซซ่าขายเป็นหลักโดยผมมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าพอเข้าช่วงกลางคืนคือตอนนี้ตัวที่หว่านเมล็ดซึ่งก็คือไอตัวเนี่ยไอตัวพืชเนี่ยจะไปนอนแล้วตัวที่เหลือจะทำงานครับก็คือจะมีตัวรดน้ำมีตัวเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัวขนของตัวแปลงไหนที่รดน้ำหว่านเมล็ดเสร็จแล้วรดน้ำเสร็จมันจะรอเติบโตแล้วก็จะรอเก็บเกี่ยวซึ่งทุกตัวจะทำงานหมดนะแล้วก็จนเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเข้าคลังส่วนไอ้ตัวรดน้ำจะว่างครับในช่วงกลางคืนเพราะว่ามันไม่มีใครหว่านเมล็ดเพิ่มถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรดน้ำเนี่ยมันจะมารดตรงนี้ครับซึ่งผมจะบดแป้งเนี่ยมันจะมีบดแป้งอยู่ครับมันจะมารดตอนนี้แหละมันจะมาบดช่วยบดแป้งตอนนี้ส่วนระหว่างกลางวันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้บดแป้งหรอกก็มัวแต่ลดแปลงผักนั่นแหละเพื่อนๆ อาจจะใช้วิธีการฟาร์มเงินด้วยการขุดแร่อออกมา ORE อ่ะแร่ออแร่ดิบอ่ะขุดแร่ดิบออกมาแล้วมาทำเป็นอินกอตก็เป็นแร่เหล็กใช่ไหมอินกอตทำเป็นอินกอตอ่ะแล้วก็ขายอินกอตก็ได้ครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ของผมใช้วิธีการฟาร์มผักออกมาทำสลัดทำอาหารขายส่วนหนึ่งคือผมต้องการเอาไว้ทำเค้กด้วยครับเห็นไหมผมเอาไว้ทำเค้กด้วยในเรื่องนมกับไข่เนี่ยผมจะซื้อนะคือผมต้องการทำอาหารหลายอย่างผมก็ทำอันนี้ด้วยเนี่ยเห็นป่ะบวกแอทแทกอันนี้เอาไว้ล่าเอาไว้เวลาสู้กับบอสผมจะกดอาหารอันนี้ครับอันนี้ผมทำมาลองช่วงแรกแล้วก็อันนี้สลัดอาหารเลี้ยงฐานต่างๆผมจะใช้สลัดครับและจะใช้เยอะด้วยเพราะผมทุกฐานผมจะใช้สลัดเลี้ยงทั้งหมดดังนั้นฐานนี้มีหน้าที่ผลิตสลัดออกมาเลี้ยงทุกเบสเลยครับทุกฐานของผมที่ใช้สลัดกินจะต้องมาจากฐานนี้ทั้งหมดส่วนที่เหลือขายครับส่วนที่เหลือคือขายแล้วก็ยังจะมีพิซซ่ามีอะไรที่ผมก็สามารถทำขายเรามาดูโครงสร้างก่อนอันนี้ผมวางหลอดไฟไว้ด้วยนะเนี่ยผมวางหลอดไฟอันนี้ไว้โครงสร้างของผมจะสร้างอันนี้ครับมะเขือเทศแล้วก็เบอร์รี่แล้วก็มะเขือเทศผมจะเอาไว้ตรงมุมแต่ตรงกลางเนี่ยผมจะเป็นผักกาดแล้วก็มีมะเขือเทศมีเบอร์รี่มีมะเขือเทศมอนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตรงกลางดังนั้นผักกาดจะได้เยอะผักกาดจะได้เยอะเพราะมันอยู่ตรงกลางแต่ไอ้ตรงขอบเนี่ยจะได้น้อยกว่าดังนั้นผมเลยเอามะเขือเทศเยอะกว่าด้วยส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองผักกาดผมมาใช้กับมะเขือเทศซึ่งจะทำออกมาเป็นสลัดถูกไหมแล้วมะเขือเทศส่วนเกินบวกกับเบอร์รี่แล้วบวกกับแป้งเนี่ยอันเนี้ยผมจะทำเป็นสลัดมะเขือเทศส่วนเกินบวกกับเบอร์รี่บวกกับแป้งผมจะมาทำพิซซ่าแล้วขายอ่ะโอเคนะถ้าเบอร์รี่ยังเหลือบวกกับแป้งแล้วบวกไข่บวกนมผมก็จะมาทำเค้กดังนั้นมันจะไม่มีอะไรเหลือครับมันจะไม่มีอะไรเหลืออันนี้ผักมีเท่าไหร่มาสลัดหมดมะเขือเทศจะเกินครับเพราะมะเขือเทศเยอะกว่ามะเขือเทศเนี่ยก็จะมาทำพิซซ่าส่วนไอเบอร์รี่เนี่ยวนลูปมันไวมากครับเบอร์รี่มันวนลูปไวมากดังนั้นปริมาณมันจะเข้ามาเยอะมากมันจะเยอะน่าจะพอๆกับมะเขือเทศถึงแม้ผมฐานผมจะน้อยกว่านะมันจะพอๆกับมะเขือเทศแต่มะเขือเทศของผมอ่ะมันเอาไปถูกดึงไปทำสลัดแล้วส่วนนึงดังนั้นไอ้เบอร์รี่ของผมมันจะเหลือเบอร์รี่ที่เหลือผมจะเอามาทำเค้กแค่นั้นเองเนี่ยอันนี้คือคอนเซ็ป
รงนี้ด้านนี้จะเป็นผักกาดมะเขือเทศเบอร์รี่ทั้งหมดส่วนตรงนี้จะเป็นข้าวสาลีทั้งหมดครับเนี่ยจะเป็นข้าวสาลีทั้งหมดแล้วเนี่ยพอทุกตัวพอมันเติบโตเห็นไหมเติบโตหมดเสร็จเก็บเกี่ยวหมดผลหมดไอตัวพืชโผล่มาจะหวานได้ทั้งแปลงครับทั้งหมดทุกอย่างเลยครับตื่นมางานเต็มที่เลยเห็นไหมงานแบบเต็มที่เลยคือแบบเคลียร์ไว้หมดแล้วอ่ะคือถ้าเกิดผมเอาตัวพืชให้มันทำงานกลางคืนด้วยเนี่ยผมกลัวปัญหาครับปัญหาอะไรรู้ป่ะแม่งอยู่แต่ตรงกลางถ้ามันอยู่แต่ตรงกลางเนี่ยแล้วไอ้ตรงมุมอ่ะไอ้ข้าวสาลีผมอ่ะจะได้ออกไหมอ่ะจะได้เก็บเกี่ยวไหมอ่ะผมต้องการแบบเคลียร์ทั้งแปลงตอนกลางคืนครับดังนั้นผมเลยปล่อยให้ตัวพืชมันไปทำงานกลางคืนแล้วผมเซตไอ้ตัวพืชเนี่ยให้มันหว่านเมล็ดกระทำยาเท่านั้นหว่านเมล็ดกระทำยาซึ่งทำยาผมก็อยู่แถวๆนี้จะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยบางทีผมก็มาทำตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะแป๊บเดียวปึ๊ดทั้งแปลงเลยเห็นป่ะปลูกใหม่โอ้โหแบบข้าวสาลีสวยงามมากดูแล้วเจริญหูเจริญตาดีสุดๆดีเลิศฐานของผมอาจจะดูแปลกสักหน่อยเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นโอ้ลาวามายังไงฐานผมสร้างอยู่บนพื้นลาวานะครับโดยตั้งฟาวเดชั่นเอาไว้แปลกแต่จริงกระจกตั้งอยู่บนลาวาได้ตั้งได้ครับตั้งได้เนี่ยมันสามารถตั้งได้แต่ตรงนี้มันจะเริ่มเป็นหินแล้วมันจะไม่สวยครับผมก็เลยปิดด้วยเหล็กมันจะไม่สวยเนี่ยถ้าตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นเนี่ยเห็นว่ามันเป็นหินแล้วครับมันจะเป็นชั้นหินแล้วแต่ผมตั้งพาวบ็อกซ์อยู่ไว้บนลาวานะครับแล้วก็มีฟาวเดชั่นเพื่อนๆต้องระวังพื้นแตกถ้าพื้นแตกฐานอาจจะแตกได้นะเนี่ยอันนี้ผมจะตั้งไว้เนี่ยจะมีขอบอยู่ป่ะเนี่ยขอบผมจะไม่ได้ตั้งไว้เกินมากก็จะมีมอนตรงนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับเลเวล30กว่าเนี่ยก็จะเป็นพื้นตรงนี้จะเป็นลาวาทั้งหมดเลยถ้าแบบก็มีบ่อน้ำร้อนอยู่ตรงมุมครับถ้าแบบร้อนไม่พอก็เนี่ยโดดจุ่มมาเลยครับเนี่ยพอใจไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอวะเฮ้ยเฮ้ยกูโดดลงไปจุ่มเลยในแม็กมาแล้วนะเนี่ยว่าตรงนี้เป็นแล้วอู้เจ็บอันนี้ตายได้อันนี้ตายได้อันนี้เจ็บไฟไหม้อีกโอ้ยลงน้ำไม่หายด้วยก็อันนี้ของผมจะสร้างบ่อน้ำร้อนเอาไว้ข้างๆเพราะว่าเวลามันช็อตเบรกอ่ะผมไม่อยากให้มันอยู่แต่ตรงกลางผมต้องการให้มันออกด้านข้างครับดังนั้นพอเวลามาแบบตัวไหนพักเบรกเหนื่อยแล้วมันก็จะมาด้านข้างครับพอมันมาด้านข้างเสร็จทำไมมันหยุดพอมันมาด้านข้างเสร็จเนี่ยมันก็จะมาตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้ก็เป็นข้าวสาลีไงคุณก็ฟาร์มคุณก็ทำงานข้าวสาลีไปดิทำข้าวสาลีไปดิมันจะได้แบบไม่ฟาร์มแต่ผักกาดอยู่ตรงนั้นอ่ะเข้าใจใช่ป่ะเออมันจะได้แบบกระจายมาตรงมุมบ้างมันจะได้ไม่ดองแต่ตรงกลางอ่ะผมไม่ชอบตรงนี้ก็มีเห็นป่ะมีดักไว้ตรงนี้เลยแบบเฮ้ยคุณช่วยมาทำตรงข้าวสาลีหน่อยเฮ้ยจะได้ไม่ต้องทำแต่ผักกาดทำแต่มะเขือเทศอะไรอย่างนั้นอ่ะแบบตรงนี้จะมีบ่อน้ำเยอะหน่อยครับตรงนี้จะมี5ตรงนี้1 2 3 4 5เห็นป่ะมีสร้างตรงนี้ไว้ไฟเพิ่มประสิทธิภาพไฟเพราะว่าผมมีไอ้หนอนไฟจอมแมนทายอีกนิดเอาไว้หลอกทำเค้กอะไรพวกนั้นอ่ะเนี่ยก็จะมีแบบมาตรงข้างๆด้วยถาดอาหารผมจะมีอยู่3จุดจะมีด้านข้าง2ซ้ายขวาแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยผมจะพิเศษหน่อยจะเป็นโคบ็อกครับเนี่ยจะเป็นโคฟูดบ็อกแต่ด้านข้างเนี่ยผมจะเป็นฟูดบ็อกธรรมดาทำไมผมถึงใช้โคฟูดบ็อกครับเพราะว่าเวลามันเก็บมาใส่กล่องอาหารมันจะเก็บ
พาวพวกนี้มันจะเก็บใส่กล่องเย็นไว้ก่อนเสมอครับผมสังเกตนานแล้วล่ะตั้งแต่สร้างมาเนี่ยมันจะใส่แต่โคฟูดบ็อกครับดังนั้นเวลาผมจะไปรวมวัตถุดิบผมไม่ต้องไปรวมจากด้านข้างผมมาเอาจากตรงกลางอันเดียวจบเลยนะเนี่ยเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยผมมาเอาตรงกลางอันเดียวครับไม่ต้องไปเอาด้านข้างเลยให้ปวดหัวด้านข้างเนี่ยผมมีไว้แค่เติมสลัดมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลแบบเฮ้ยมันกำลังฟาร์มกำลังปลูกไอเนี่ยปลูกข้าวสาลีอยู่ดีๆแบบหิววิ่งไปตรงกลางสุดท้ายแม่งฟาร์มผักกาดอีกโอ้ยเหนื่อยเจ็งเลยแบบผมต้องการให้มันอยู่กับข้าวสาลีบ้างมันก็แบบมากินตรงนี้ใกล้ๆไหนๆคุณก็แบบฟาร์มข้าวสาลีแล้วคุณก็มากินตรงนี้เลยใกล้ๆครับแล้วก็ฟาร์มข้าวสาลีต่อไปเลยจะปลูกจะรดน้ำจะอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องขยับเยอะเนี่ยโอเคไหมเนี่ยโอ้โหสวยงามยิ่งถ้าแบบตอนที่มันงอกออกมาพร้อมๆกันนะโอ้โหสวยมากคุ้งข้าวสาลีโดยแปลงของผมจะทำไว้เป็น2ชั้นทำไว้เป็น2ชั้นบางท่านอาจจะทำไว้4ชั้นคุณจะเห็นคลิปแนะนำอยู่ครับ4ชั้นแปลงผักสามารถทำได้ไหมทำได้ครับรดน้ำได้หว่านเมล็ดได้แต่มีข้อเสียคุณสังเกตเห็นอะไรไหมพาวของผมอยู่ข้างบนนะครับวิ่งลงมาข้างล่างก็ได้คือมันสามารถเดินข้ามได้ครับแต่คนเนี่ยตัวเล็กคนเนี่ยตัวเล็กไม่ได้ครับคนเนี่ยตัวเล็กมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นพาวเนี่ยมันเดินข้ามได้ครับเดินขึ้นเดินลงได้เห็นปะสบายแต่ถ้าเป็นแบบ4ชั้นถ้าเป็น4ชั้นนะครับคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้พาวมันจะติดครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูรวมถึงแสดงวิธีการทำ4ชั้นไปด้วยในตัววิธีการทำ4ชั้นนะครับคุณต้องสร้างอย่างนี้ครับตั้งไม้ก่อนสร้างครับเนี่ยสร้างไว้ปึ๊บเนี่ยโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นปูดซึ่งผมจะเอามะเขือเทศเป็นตัวอย่างคือตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันติดเห็นป่ะแต่ว่าวิธีการสร้างเนี่ยคุณจะต้องกระโดดคุณจะต้องหาจุดที่เจอเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยได้เห็นป่ะมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้อยู่คุณก็แค่กระโดดปึ๊บไม่ต้องขยับเมื่อกี้ผมอะไรมะเขือเทศป่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ4ชั้นแล้วเห็นไหมแล้วดูเรียงสวยเป๊ะอาจจะเหลื่อมนิดๆถ้าไม่ใช่ 100% perfectionist ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าแค่นี้ผมว่ามันก็สวยแล้วนะเนี่ยอาจจะเหลื่อมนิดๆแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่ามันก็สวยแล้ว คือบางทีแบบผมตั้งไว้แล้วแบบแม่งเอียงบ้างอะไรบ้างผมโคตรหงุดหงิดเนี่ยเราอาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเป๊ะมากขนาดนั้นเนี่ยพาวมันจะรดน้ำได้มันจะหว่านเมล็ดได้นะครับมันจะมีพาวมาอันนี้ตรงนี้ไหมมันทำได้อยู่แล้วล่ะผมคงไม่ต้องแสดงให้ดูเนาะเนี่ยมันก็จะความสูงประมาณหัวครับเนี่ยเอ้ยมีพาวมาว่ะเดี๋ยวมาให้มันมาลองมาดูนี่ไงมาละเดี๋ยวดูครับเนี่ยมันเอาข้างล่างก่อนมีตัวรดน้ำเนี่ยเห็นป่ะมันทำได้ครับชั้นบนชั้นบนเสร็จแล้วเห็นป่ะเนี่ยทำได้นะ4ชั้นเนี่ยเห็นป่ะแอนติ้งหมดแล้วมั้งครบหมดแล้วโอเคมันก็จะไปแล้วเห็นป่ะแต่ว่าข้อเสียคือมันวิ่งข้ามไม่ได้ครับดังนั้นถ้าคุณจะทำแบบเนี้ยคุณจะต้องเว้นทางไว้ให้มันวิ่งแบบอย่างเงี้ยอ้อมไปมันก็จะใช้ที่เยอะขึ้นแต่ว่าคุณก็จะได้แปลงเยอะขึ้น
แต่บางทีพาวมันจะแบบมันไม่ได้ฉลาดมากอ่ะไอตัวนี้วิ่งได้ไอตัวนี้ตัวใหญ่พอแต่ถ้าเป็นไอตัวเนี้ยบางตัวมันไม่ได้ไงมันจะติดไงอย่างเงี้ยเห็นป่ะบางทีมันจะแบบอย่างเงี้ยแล้วมันช้าอ่ะผมก็เลยไม่ชอบอ่ะเนี่ยบางทีมันจะอ่ะแล้วบางทีแบบบางทีเข้ามาแล้วมันแบบลงไม่ได้อ่ะบางทีมันแบบคาอยู่ข้างบนอ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบติดอยู่บนเสาไฟฟ้าติดอยู่บนเสาไฟอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยตัดปัญหาใช้วิธีการเอาแค่2ชั้นพอครับให้มันวิ่งไปวิ่งมาได้สะดวกให้มันวิ่งไปวิ่งมาได้สะดวกแค่นั้นผมพอละกับไอ้เรื่องของผักแค่นั้นผมก็ จัดการไม่หมดละส่วนไอ้เนี้ยกำแพงผมเอาไว้ขยับโอ้ยเดี๋ยวผิดจะไปล็อกเก็ตละเนี่ยเอาไว้ขยับเนี่ยขยับไปข้างหน้าข้างหลังโอ้เนี่ยสวยงามทุ่งข้าวสาลีเนี่ยโอเคไหมได้แล้วเนาะตรงนี้น้ำแข็งผมมาเรื่องน้ำแข็งละน้ำแข็งเนี่ยผมจะทำไว้2จุดครับ1คือโคฟู้ดบล็อกด้วยเหตุผลเรื่องการรวบรวมวัตถุดิบอันที่2ครับคือคุณมีอาหารมาเสียได้คุณก็จะต้องมีตู้เย็นผมก็จะใช้2ตัวเห็นปะเนี่ยผมจะใช้2ตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ้ออยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาทำงาน2ตัวครับเนี่ยก็จะมีตู้เย็นแล้วก็มีโคฟูดบล็อกไอตัวนี้ก็จะช่วยไปในตัวแต่ว่าผมจะมีเครื่องบดอันนี้ครับจะมีเครื่องบดเย็นอีกอันนึงซึ่งผมจะเอาไว้บดไฟเบอร์เนี่ยผมจะเป็นวัตถุดิบทำกระสุนอันนี้ครับเนี่ยกระสุนอันนี้ผมใช้บ่อยแล้วมันใช้ไฟเบอร์ไงแล้วใช้ดินปืนผมก็จะใช้เครื่องบดอันเนี้ยทำไฟเบอร์ออกมาก็ถ้าจะใช้ทำไฟเบอร์หรือบางทีผมก็มาย่อยอันนี้นะซึ่งวิธีการที่ผมจะให้พาวมันมาทำตรงนี้ผมก็แค่ไปสลับติ๊กมันให้มันมาทำหรือมีอีกวิธีหนึ่งที่แบบเราไม่ต้องไปตั้งอะไรให้มันยุ่งยากเช่นผมต้องการทำอันนี้อันนึงจริงๆคงทำเป็นพันอันอ่ะนะถ้าผมจะใช้ไอ้ตัวนี้ได้มั้ยได้ครับแต่ช้าคุณดูเวิร์คสปีดดิเวิร์คสปีดมันกากมากผมก็จะให้มันไปแย่งไอ้นี้ซะและไอ้นี้มันจะไปวิ่งทำตรงนี้ครับจริงๆอันเนี้ยถ้าระหว่างที่มันทำอ่ะผมปล่อยผมเก็บตรงนี้ได้นะแล้วมันก็จะทำมันจะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบพอมันทำเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งกลับไปโคฟุตบล็อกเหมือนเดิมโดยที่ผมไม่ต้องไปตั้งให้มันมาฟิกไปฟิกกลับให้วุ่นวายดีไหมสบายเลยนะเนี่ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้น2ตัวของผมมันจะลงตัวเลยครับทั้ง2อันนี้ระหว่างที่ไม่ได้ทำไอ้เครื่องบดเย็นคุณก็มาทำอันนี้ซะเป็นไงส่วนไอ้ปลูกผักก็ใช้ไอ้ตัวพืชเนี่ยปลูกผักอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำยาเนี่ยปกติไม่ได้ใช้อยู่แล้วล่ะนานๆทีเนี่ยปลูกผักรดน้ำแล้วตัวนี้ผมใช้ม้ามืดครับเป็นตัวเก็บเกี่ยวเพราะเก็บเกี่ยวมันเลเวล5สูงสุดทำงานกลางคืนด้วยเราไม่จำเป็นต้องมีสกิลนอนกลางคืนแต่ว่าไอ้ตัวน้ำเนี่ยต้องมีสกิลนอนกลางคืนนะลัคกี้คุณจะใช้ลัคกี้ก็ได้หรือจะใช้ซีเรียสก็ได้ครับผมว่าไม่ซีเรียสเท่าไหร่ถ้าใช้ซีเรียสเวิร์กสปีดบวก 20% เยอะกว่าลัคกี้ครับลัคกี้จะบวกแค่15แต่ได้แอทแทคซึ่งเราก็ไม่ได้เอาไปตีใครอยู่แล้วของผมมีลัคกี้ก็โอเคไม่ซีเรียสเท่าไหร่แค่ 5% ช่างหัวมันได้แอทแทคมาก็ไม่เลวเวลาเอาไว้กันฐานด้วยในตัวก็จะต้องมีทำงานกลางคืนครับตัวไฟผมก็มีทำงานกลางคืนเพราะว่าหลอมเค้กเนี่ยมันเป็นเวิร์กโหลดที่แบบอะไรที่มันหนักมากมันใช้เยอะ800ก้อนนี่ 1,600 แล้วนะ800ก้อน 1,600 อันนี้ผม 1,249 ก้อนเวิร์กโหลดน่าจะ2ล้านกว่า2ล้าน4 2ล้าน5ประมาณนั้น2ล้าน4 2ล้าน5ประมาณ2ล้าน5ดังนั้นมันควรจะมีทำงานกลางคืนไม่อย่างนั้นหลอมกันชาตินึงกว่าจะจบเนาะส่วนไอตัวนี้ผม
ตัวนี้แหกข้อครับผมใส่มาทำไมมันมีความสามารถครับที่ถ้าอยู่ในฐานมันจะเร่งอัตราการเติบโตของพืชผลครอปนี้พืชผลซึ่งก็คือไอ้พวกมะเขือเทศพวกผักกาดพวกข้าวสาลีอะไรทั้งหลายแหละผมเลยใส่มาตัวนึงครับแล้วก็เอาไว้ฟาร์มเอาไว้หว่านเมล็ดอย่างเดียวหว่านเมล็ดมันเล็กน้อยเห็นป่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ตรงนี้ก็4ตัวแล้วบวกตัวนี้เป็นตัวที่5อันนี้ก็นอนกลางคืนเหมือนกันเนี่ยอันนี้นอนกลางคืนเหมือนกัน5ตัวเนี้ยคือตื่นมามี5ตัวพร้อมหว่านเมล็ดหมดเลยแล้วก็ตัวนี้รดน้ำผมใช้แค่4พอระหว่างที่กลางคืนที่มันไม่มีรดแป้งผักก็จะไปรดไอ้เครื่องบดแป้งไฟนี่ก็เอาไว้หลอมเค้กเอาไว้หลอมเอาทำสลัดอันนี้ผมใช้แค่3พอน็อกเกลมก็ขนของขนผักมาใส่โคฟูดบ็อกซ์น้ำแข็งก็ใช้2อย่างที่ไออันนั้นอะที่ผมบอกเมื่อกี้ทั้งเครื่องบดเย็นทั้งโคฟูดบ็อกซ์ทั้งตู้เย็นรีฟริจิเรเตอร์แล้วก็อันนี้ผมขยับมาตรงนี้ก็ได้นะจะได้ดูสวยก็ไม่ได้ต่างอันนี้ก็จะเป็นหว่านไอ้นี่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวผมก็ใช้4คู่กับเท่ากับไอ้ตัวน้ำเลยเพราะว่าจริงๆจะใช้3ก็ได้แหละผมเคยลองดูแล้วมันตอนกลางคืนน่ะมันทันอยู่นะใช้3แต่ว่าระหว่างวันน่ะผมรู้สึกว่ามันช้าไปผมก็เลยใช้4แล้วก็มีอีกอันนึงครับตัวนึงก็คือไฟฟ้าซึ่งก็คือนกผมเอานกไฟฟ้ามาก็เอาไว้ชาร์จไฟฟ้าระหว่างที่ไฟฟ้าเต็มก็เองไปขนของซะโอ้ทุ่งข้าวสาลีสวยงามเนี่ยไฟฟ้าก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับไฟฟ้าจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมทำไว้2อันในกรณีที่แบบเค้กเยอะจัดผมตัดเอานกไฟฟ้าออกได้นะผมตัดเอานกไฟฟ้าออกได้เพราะฐานนี้มันก็มีแค่ใช้หลอดไฟมันไม่มีสถานีสูบน้ำมันมันไม่ได้ใช้ไฟเยอะอยู่แล้วเนี่ยถ้าผมอยากเร่งผมก็เอาไอ้ตัวนี้ไอ้สองตัวนี้ควรจะไปอยู่ในตู้อยู่ในพาวเขตเพราะว่าดาวไม่เต็มเนี่ยผมเร่งได้เนี่ยระหว่างนี้เราก็ใช้ไฟสำรองไปครับมีต้อง2อันมันไม่น่าจะหมดง่ายๆอยู่แล้วใช้เวลาก็ค่อนข้างนานอยู่ถ้าเกิดคุณอยากสะสมเยอะกว่านี้คุณจะสร้างเยอะกว่านี้ก็ได้นะก็ไม่ซีเรียสอะไรแล้วก็มีเสาไฟฟ้าไว้ตรงนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จไฟฟ้าม ีแปลงดอกไม้ต้องมีครับเพราะว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกผักอันนี้ mining เพิ่มประสิทธิภาพในการขุดแร่งงขุดแร่ไว้ทำไมเดี๋ยวบอกอยู่ข้างหลังน่าจะเห็นแล้วล่ะตอนที่ผมเดินไปตรงนี้ก็มีน้ำพุเอาไว้ทำไมเอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำอันนี้น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวไอ้ตู้อะไรเนี่ยมันจะอยู่ในออเทอร์ทั้งหมดนี้ครับมันจะบอกอยู่เนี่ยอิมโออันนี้เพิ่มประสิทธิอันนี้เพิ่มในการปลูกผักอันนี้ปลูกผักอันนี้จะเป็นเก็บเกี่ยวอ๋อผมพูดสลับกันไอ้ตู้เนี้ยปลูกผักอันเนี้ยตั้งไว้อันเดียวก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องตั้งไว้2อันมันบอกไว้แล้วชัดเจนเห็นป่ะอันนี้ตั้งไว้อันเดียวอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกผักไวขึ้นอันนี้เก็บเกี่ยวไวขึ้นอันนี้รดน้ำไวขึ้นแล้วก็ไอไฟอันนี้ใช้ไฟหลอมไวขึ้นแต่ทำไมผมถึงสร้างอันนี้ไว้2อันงงไหมสร้างไว้สวยๆเฉยๆครับไม่มีอะไรคือผมสร้างไว้อันนี้ด้านซ้ายมันก็จะแบบเอียงซ้ายอ่ะลักษณะเบสคุณลองมองจากด้านบนดิมันจะเป็นเอียงซ้ายถ้าผมสร้างไว้ด้านซ้ายอย่างเดียวนะเนี่ยเห็นป่ะมันจะเอียงซ้ายผมเลยสร้างไว้ซ้ายขวาหันเข้าหาตรงกลางมันก็จะได้แบบดูสมดุลว่ะเอียงทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นป่ะแล้วก็มีหลอดไฟไว้ข้างหน้าเหมือนกันเดี้ยเป็นไงแล้วก็มีหลอดไฟไว้ตรงกลางตรงนี้อีกอันนึงดูสมดุลดีเหตุผลแค่นั้นจริงๆไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เอามาอะไรนะครับแค่เอามาตั้งไหนๆก็ตั้งไว้ตรงนี้แล้วไม่งั้นผมก็ต้องตั้งไว้เอาไว้ตั้งแอบอ่ะคุณจะให้ผมไปตั้งแอบไว้ทางไหนก็ต้องข้างหลัง
แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยเอามาตั้งไว้ตกแต่งยังไงมันต้องตั้งอยู่แล้วผมถูกป่ะมันต้องตั้งอยู่แล้วครับผมก็ตั้งไว้ก็ตรงนี้แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้ตกแต่งไปในตัวจบเลยทีเดียวเป็นไงอันนี้โต๊ะไม้ไม่มีอะไรครับผมจะตั้งน้ำพุเอาไว้เฉยๆมันก็ดูแปลกๆถูกป่ะจะตั้งไว้น้ำพุไว้เฉยๆผมว่ามันก็ดูทำแม่งมันดูโล่งไปผมก็เลยแบบตั้งโต๊ะไม้มีอาหารอันนี้อาหารกินไม่ได้นะไม่มีอะไรมันเป็นเฟอร์นิเจอร์เฉยๆทำอะไรไม่ได้มันเนี่ยมันเป็นเฟอร์นิเจอร์เฉยๆทำอะไรไม่ได้ครับตั้งไว้สวยๆเอาไว้ตกแต่งก็แบบนั่งดูเหมือนนั่งกินข้าวข้างน้ำพุดูสวยงามครับไม่มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนมีเตาหลอมตรงนี้ในกรณีที่ผมเร่งหรือไอตัวไฟว่างหลอมเหล็กได้นะถ้าต้องการไอพาวเดียมแฟกเมนต์เนี่ยผมซื้อเอาบางคนจะบอกว่าเฮ้ยฐานฟาร์มเงินแต่ทำไมดูจนจังวะมีเท่าไหร่เอง18ล้านจนน่ะจะมีต้อง50ล้านมี100ล้านอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ครับ300ล้านมันเปลืองช่องผมก็เลยเอามายัดใส่คลังแค่นั้นเองจริงๆอ่ะก่อนแพทเลเวล55มาผมมีประมาณ270ล้านแล้วพอแพทใหม่มาเนี่ยก็เยอะขึ้นอีกครับเงินมันเยอะขึ้นเรื่อยๆผมใช้อันนี้ด้วยครับคุณต้องมีเพิ่มราคาขายแล้วก็ลดราคาซื้อจากนมขวดละ50คุณจะซื้อได้ในราคาขวดละ30ถ้าคุณใส่อันนี้เข้าไป5ตัวมันอันนี้ 5% อันนี้ 3% ถูกป่ะเป็น 8% ใส่5ตัวได้40ครับ8 5 40 50ลดลงไป 40% เหลือ30ราคาขายก็แพงขึ้นด้วยสลัดขายได้120ครับจะกลายเป็น168ส่วนอะไรนะพิซซ่าถ้าจำไม่ผิด290ราคาขายจะกลายเป็น406ป่ะใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่406ราคาปกติมัน290ถ้าใส่ไอเนี้ยมันจะได้เป็น406ใส่5ตัวผมก็เอาไว้ใช้สลับแค่ตอนซื้อกับตอนขายเท่านั้นครับที่เหลือผมก็เก็บเข้าคลังเหมือนเดิมไม่ได้ใช้ทำอะไรพิเศษไอ้ตรงนี้ก็ตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้ใหญ่ที่แบบยัดอะไรก็ยัดไว้ตรงนี้แหละง่ายดีแล้วก็ข้างบนว่างอยู่นี่ผมก็ต้องมีตุ๊กตาหิมะผมจะตั้งเอาไว้ข้างๆฟาร์มผักมันก็ทำแม่งอยู่ป่ะตุ๊กตาหิมะถูกป่ะสโนว์แมนอ่ะผมจะตั้งเอาไว้ข้างๆฟาร์มผักผมเคยลองแล้วมันก็ทำแม่งอยู่อ่ะผมก็เลยตั้งไว้ข้างหลังมันก็ทำแม่งอยู่คุณอย่าลืมนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นภูเขาไฟแล้วอยู่ๆคุณจะไปตั้งสโนว์แมนทาเลอร์ทาร่ามันดูแปลกอันนี้ผมว่ามันออกจะแนวนักลักชัวรี่แล้วล่ะดูแบบหรูหราดูสวยงามโออาร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรหรอกเอ้ยมันจำเป็นต้องตั้งแต่ว่าจะตั้งไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่มันมีค่าเหมือนกันครับส่วนไอคอนเทนเนอร์เนี่ยผมเอารูปไอแลมโบออกข้างหน้าแล้วก็เอาไอแคทติว่าเอาไว้ข้างหลังผมจะได้เห็นไอแลมโบบ้างไม่อยากเจอคอนเทนเนอร์แบบเอ้ยเจอแต่อีเมลว่ะผมก็เลยเอาเนี้ยแลมโบออกข้างหน้าแล้วตรงนี้ผมก็ไม่มีรูปปั้นแมวเห็นป่ะอันนี้ผมก็เลยตั้งตุ๊กตาหิมะลงไปแทนแล้วก็มีไอ้ตรงนี้เป็นกล่องเครื่องมือครับเพิ่มประสิทธิภาพงานแฮนดิเวิร์กงานไอ้ประสิทธิภาพงานแฮนดิเวิร์กเนี่ยจริงๆแล้วฐานนี้ผมก็ไม่ได้มีใช้ส่วนใหญ่เอาไว้สร้างของสร้างอะไรแต่ฐานอื่นนะผมจะมีครับแต่ส่วนใหญ่จะไปสร้างหลบมุมแต่ฐานเนี้ยผมเอามาตั้งไว้บนคอนเทนเนอร์ก็มันมีตุ๊กตาหิมะมันโดดเดี่ยวก็เลยตั้งอันนี้ไว้เรียงไล่ลำดับความสูงเลยอันนี้เตี้ยอันนี้กลางอันนี้สูงครับ สวยงามเห็นป่ะอันนี้ก็จะเป็นมีโซ่ครบส่วนข้างหลังก็อันนี้เอาไว้อุดช่องว่างเฉย
ก็จะเป็นตัวย่อยเพิ่มดาวแล้วก็จะมีเตียงส่วนใหญ่เตียงจะอยู่ด้านหลังแบบวิ่งมาปุ๊บเห็นว่าไอตัวพืชเมื่อกี้วิ่งมาเจอข้าวสาลีก่อนมันก็หว่านเมล็ดข้าวสาลีเลยส่วนตรงนี้มันจะเป็นก้อนหินใหญ่ครับเนี่ยมันจะเป็นก้อนหินใหญ่เป็นที่มันแบบเป็นผุดออกมาจากลาวาอยู่แล้วอ่ะตรงนี้เราทำอะไรกับมันไม่ได้เนี่ยตรงนี้เราทำอะไรกับมันไม่ได้แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมีก้อนหินใหญ่ขวางอยู่ตรงนี้ผมก็เลยตั้งฐานโคไมโคไซด์ไว้ตรงนี้ใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรวะโคไมผมเหมืองอะไรเนี่ยฐานหินป่ะโคเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ครับซึ่งมันกลมกลืนกับไอ้ก้อนหินใหญ่ตรงนี้ดีมากเห็นป่ะเนี่ยมันกลมกลืนมากเลยนะแล้วก็ตั้งฐานฟาร์มสโตนเอาไว้ตรงนี้ครับฐานฟาร์มหินเอาไว้ตรงนี้ก็คือฐานเนี้ยผมสามารถสลับตัวลดประสิทธิภาพการหว่านเมล็ดก็ได้ลดสักตัวนึงไม่น่าจะมีปัญหาหรือลดเอาตัวลดน้ำน้อยลงอันนึงก็ได้แล้วก็มาฟาร์มจะมาฟาร์มหินหรือฟาร์มฐานหินตรงนี้ก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ไงผมว่าผมเยอะพอแล้วล่ะสำหรับไอ้ฐานหินส่วนไอ้ก้อนหินเนี่ยไอ้ก้อนหินเนี่ยผมจะอยู่อีกไอ้ก้อนหินเนี่ยผมจะอยู่อีกอันนึงจะอยู่ผมย้ายมาตรงนี้ก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้นานๆมันใช้ทีผมค่อยสลับตอนใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นเบสฐานใหญ่ผมจะฟาร์มซันเฟอร์ส่วนเบสฐานฟาร์มเงินผมจะฟาร์มผักขายแล้วก็ยังสามารถฟาร์มหินกับฟาร์มฐานหินได้ด้วยส่วนฟาร์มออจะไปอยู่ฐานบีดดิ้งก็จะมีครบทุกอย่างส่วนไอเพียวควาร์ตเนี่ยไอแร่เพียวควาร์ตนะควาร์ตบริสุทธิ์อ่ะก็นะตอนนี้ยังฟาร์มไม่ได้ครับคุณอาจจะต้องไปตั้งฐานที่มีก้อนเพียวควาร์ตเกิดหรือไม่ก็ใช้วิธีแบบผมคือย่อยไอตัวบดย่อยไอตัวม้ามืดไอฟลอสน็อกนั่นแหละไอตัวเนี้ยมันก็จะดรอปเพียวควาร์ตก็ได้เหมือนกันก็จะใช้วิธีนั้นก็ได้ส่วนตอนนี้ผมใช้หาเพียวควาร์ตผมใช้วิธีนั้นที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษไอผ้าสตีลนี่มันต้องใช้น้ำมันไงแต่น้ำมันก็ผมมีอยู่3ฐานฐานพาร์ทในพาร์ทที่1พาร์ทที่1แล้วก็พาร์ทที่2ก็จะมีน้ำมันหมดแต่พาร์ทนี้มันจะไม่มีน้ำมันครับเพราะผมตั้งอยู่ตรงลาวาเห็นป่ะตรงนี้ก็จะไม่มีเลดไม่มีมอนเข้ามาบุกนะครับไม่มีเลดบุกอะไรทั้งนั้นก็จะสงบสุขครับผมไม่ต้องการสร้างฐานที่เสี่ยงแบบนี้อยู่ในที่ที่มีเลดบุกแน่นอนเพราะว่าถ้ามอนมันบุกแล้วพื้นพังนี่ชิบหายเลยนะแต่มอนแถวนี้มันเลเวลน้อยอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเลเวล30กว่าเอง30 40ยกเว้นไอตัวมีดาวแค่นั้นแหละแต่ตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะเก็บอยู่ตายได้เมื่อก่อนผมว่างครับช่วงที่มันยังไม่มีอัปเดตผมไปสร้างตรงนี้ด้วยครับลาบิลิทถ้าคุณสงสัยไอ้ใหญ่ๆนี่คืออะไรมันคือลาบิลิทคุณสามารถไปดูได้ครับก็จะเป็นห้ามพาวก็จะอันนี้ผมสร้างไว้เล่นครับเนี่ยก็จะสร้างไว้เล่นเนี่ยคุณอาจจะหลงอยู่ในนี้ก็ได้นะตรงเนี้ยก็สร้างไว้สนุกๆครับจริงๆมันก็มีคลิปแยกที่ผมเคยทำไว้ให้ดูเดี๋ยวผมจะลิงก์ตอนจบคลิปไว้ให้อันเนี้ยก็จะมีเอาไว้ให้เล่นครับเบื่อๆก็มาวิ่งเล่นได้นี่ใช้เวลานานมากเลยนะเป็นเดือนเลยนะก็จะตื่นเต้นหน่อยยังไงตูเจ็บแน่นอนอ่ะตายได้นะเนี่ยเป็นมาริโอเลยตายกูนั่นแหละก็ไม่ใช่ลาบิลิทแค่วิ่งไปวิ่งมาธรรมดาอย่างเดียวคุณตายได้นะแล้วก็จะมีกับดักมีอะไรอยู่ในเนี้ยพอสมควรอยู่เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ผมเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับฐานนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงเอาไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ